สวัสดีค่ะสวัสดีครับตราบคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ลุยสนามข่าวเย็นค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันหนึ่งชั่วโมงครึ่งเต็มอิม่มกับที่นี่สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ตเจตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะคุณผู้ชมกับวันนี้พุทธที่9พฤศจิกาย25น2565น้ะคะคุณผู้ชมอยู่กับพี่ทนคงพินัทจำปาเงินและยุย้ยชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะเรื่องราวของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับเรื่องลิขสิทธิ์ที่ประเทศไทยของเรา มีความพยายามในการเจราจาจะเอาลิเกสิทธ์ฟุตบอลโลก2 0 2 2ิที่กาตาร์มาถ่ายทอดสุดให้แฟนฟุตบอลแฟนกีฬาแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับชมกันนั้นความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรวันนี้มีมาให้ติดตามกันครับวันนี้นะครับทางด้านของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรรันาคมแห่งชาติหรือว่ากอสอทชอนุมัติ งบประมาณ600ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแต่ว่าค่าลิขสิทธิ์เต็มเนี่ย1,600ล้านบาทก็คือยังขาดเงินอีกประมาณ1,000ล้านบาทซึ่งการประชุมบอร์ดยังไม่จบเดี๋ยวต้องรอดูข้อสรุปต่อไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็ติดตามเพราะว่าอีกไม่กี่วันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาต้าก็จะแข่งขันกันแล้วเริ่ม20พฤศจิกายนนี้นะครับ ตอนนี้นะฮะมันงวดเข้ามาทุกขณะทางคณะกรรมการ,ก,ารกิจการกระจายเสียงกิจการธงรัทัศและกิจการธงรัคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากาสทช,ชนะครับก็ได้อนุมัติเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการธงรัทัศและกิจการธงรัคมนาคมเพื่อสาเพื่อประโยชน์สาทางรณะหรือว่ากทปอสอนะฮะจำนวน600ล้านบาท ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว,ว่ากกทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2,022รอบสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมนี้ให้คนไทยได้ดูผ่านฟรีทีวีทุกช่องทางเรื่องนี้นะครับคุณไตรรัตน์วิริยะศิริกุลรักษาการแทเรนเลขาธิการของกสทชก็บอกว่ามติในที่ประชุม4ต่อ2เสียง อนุมัติสนับสนุนเงินงบประมาณแก่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2022ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ600ล้านบาทโดยเป็นเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการธงรทั์และกิจการทงรัชมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่ากทปส เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้ผ่านทุกแพลตฟอร์มแบบสดทุกนัดทั้ทงนี้ที่ประชุมของกสทชได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรรมนาคมอย่างทั่วถึงตามมาตรา52วงเล็บ1แห่งพรอบอ องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบการกระจายเสียงกิจการทองระทั์และกิจการโทรกระคมนาคมแห่งชาติพศ2 5 5 3อีกทั้งในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็น1ในเจ็ดรายการกีฬาที่กสทชกำหนดประกาศไว้ในเรื่องของหลักเกณฑ์รายการโทรทัศตนะ์นรายการกีฬารายการสำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะ ในบริการโทรทัศน์ที่เป็นทั่วไปหรือว่า Must have ทั้งนี้นะฮะกสะทอชอเคยแจ้งค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้ไว้ที่1,600ล้านบาทเท่ากับว,ว่ากสทอชอให้มา600ล้านบาทเนี่ยมันก็ยังขาด1,000ล้านบาทและการประชุมบอร์ดยังไม่จบต้องรอการประชุมบอร์ดให้เสร็จสิ้นถึงจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นนะคะในกรณีที่กสทชน,นั้นอนุมัติงบ600ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกจากค่าลิขสิทธิ์เต็ม1,600ล้านบาทนะคะซึ่งก็ยังขาดอีกราวๆ1 0 0 0ล้านบาทค่ะประเด็นนี้ดกรก้องศักดิ์ยอดบณนีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยอมรับยังเป็นงานยากที่จะหาเงินจํานวนนี้นะคะโดยท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเมสแตนและทีสปอร์ตเว่าต้องขอขอบคุณกสทชที่ช่วยสนับสนุนเงินจํานวนนี้ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการซื้อลิขสิทธิ์จึงยังเป็นงานยากที่จะต้องหาเงินส่วนที่เหลือจากนี้ไปจะต้องเร่งหารือกับภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนซึ่งมีการพูดคุยกันไว้หลายแห่งแล้วรวมถึงต่อรองราคากับเจ้าของสิทธิ์เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำกว่า1,600ล้านบาทจากที่ประเมินเอาไว้ ธมว่ากะกะทก็ยังเปิดเผยต่อว่าทางภาครัฐได้ช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณผ่านกสทชในครั้งนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องการเจราจากับภาคเอกชนดังนั้นหลังจากนี้จะต้องเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทันการแข่งขันที่จะมีขึ้นสำหรับศึกฟุตบอลโลก2022นัดเปิดสนามจะแข่งขัน20พฤศจิกายนนี้คูระหว่างกาตาเจ้าภาพพบเอกวาดอร์ที่สนามอัลเบสเตเดียม23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ